วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคราวที่แล้วเราพูดถึงฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงนั้นมีคนไทยไปเที่ยวเยอะเหลือเกินแต่การที่ไปเที่ยวฮ่องกงนั้นย่อมมีเป้าหมายที่จะไปที่อื่นซึ่งอยู่ติดกับฮ่องกงมาเก๊าครับถือว่าเป็นเกาะถือว่าเป็นเขตปกครองตนเองอีกแบบนึงซึ่งเป็นของโปรตุเกสนะครับท่านเติ้งเสี่ยวผิงก็ได้พูดมาว่าการปกครองไม่ว่าจะต้องฮ่องกงหรือหมาเก๊านั้นก็คือ1ประเทศ2ระบบหมาเก๊าก็เลยยังเป็นหมาเก๊าเช่นในอดีตแต่โครงสร้างนั้นเปลี่ยนไปครับวันนี้หมาเก๊านั้นเป็นของจีนแต่หมาเก๊าปกครองตัวเองด้วยระบบเดิมวันนี้ถ้ามาดูนะครับหมาเก๊านั้นเป็นเมืองหรือเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบเล่นการพนันหมาเก๊านั้นเป็นเกาะหรือเป็นพื้นที่เล็กๆที่มีพื้นที่อยู่ประมาณแค่30ตารางกิโลเมตรละครับและก็มีประชากรอยู่ประมาณ 550,000 คนโครงสร้างของบ้านที่อยู่อาศัยของหมาเก๊านั้นมีลักษณะที่เป็นโคโลเนียลเป็นแบบลักษณะของกึ่งยุโรปกึ่งเอเชียที่นี่นั้นมีความหลากหลายของวัฒนธรรมฉะนั้นคนที่ไปหมาเก๊านั้นสามารถที่จะไปสัมผัสกับลักษณะของโครงสร้างของบ้านที่ไม่เหมือนกับในเอเชียนั่นก็เป็นจุดขายจุดนึงนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นผมเห็นข่าวของบริษัทนึงนะครับที่ลงทุนในเรื่องสร้างโรงแรมแล้วก็สร้างเป็นคาสิโนนั้นมูลค่าลงทุนถึงหลักพันล้านเหรียญเลยทีเดียวสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าหมาเก๊านั้นมีโครงสร้างมีศักยภาพของการพนันนั่นเองวันนี้ถ้าไปดูนะครับตัวเลขของการพนันที่ได้จากหมาเก๊านั้นปีหนึ่งมีมูลค่าถึง 40,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวจำนวนมหาศาลนะครับกับพื้นที่เกาะเล็กๆหรือพื้นที่ที่มีคนเพียง 500,000 กว่าคนนั้นสามารถที่จะทำเงินได้ 1.2 ล้านล้านบาทเลยทีเดียววันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่ารายได้ต่อหัวของคนหมาเก๊านั้นสูงมากเพราะถ้าดูจากรายได้จากการพนันกับรายได้ของจำนวนคนแล้วนั้นถือว่ารายได้มากเลยทีเดียววันนี้ประเทศนี้แล้วก็เมืองนี้ถือว่ามีอะไรที่น่าสนใจเราจะไปคุยกันต่อในคราวหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราแล้วเราจะมานำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเมืองการพนันมาพูดคุยให้ทุกท่านฟังครับแล้วเช่นเคยครับ10ท่านแรกส่งชื่อที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมบัณฑิตภาษาอังกฤษนะครับเราจะส่งหนังสือชีวิตใหม่ขอบพระคุณทุกท่านครับที่มาติดตามเรื่องหมาเก๊าด้วยกันสวัสดีครับ